เราจะพูดอะไรนะคุณผู้ชมครับมักจะมีผู้ใหญ่บอกเสมอบอกว่าต้องคิดก่อนพูดนะไม่ใช่พูดออกมาแล้วเดี๋ยวปากมันจะพาซวยก็คำพูดเนี่ยมันเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นครับจากการที่มีการจ้างคณะหมอลำชื่อดังวงหนึ่งไปเล่นที่ศรีสะเกษใช่ไหมปรากฏว่าหลังจากจบการแสดงนะครับก็ตามที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านดันประกาศเสียงตามสายบอกว่าโอ้โหถ้าเลิกเล่นเร็วแบบนี้ปีหน้าไม่จ้างแล้วนะก็เลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่พูดแบบนี้ได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปตอนที่ผู้ใหญ่พูดเรื่องนี้นิดนึงครับมาเนี่ยเด้อที่นี่ทำเลยเด้อทำนี่ที่ลาเขาโคตรแดงเด้อที่ลาเขาแดงบอกก่อนผู้ใหญ่ทำมาไหมไม่ให้สองเงาเข่าเข้าไปจนเป็นไทยได้นอกที่นอกเดี๋ยวที่ลาผมแดงขนาดนะครับขอโทษที่นอกนะที่จะลุกขนานรวมกันโอ้ยนักแสดงหมอลำที่อยู่บนเวทีถึงกับงงเลยทีเดียวผู้ใหญ่ประกาศแบบนั้นได้ยังไงนะครับเขาก็เล่นตามเวลานะเขาบอกแบบนั้นนะครับแต่ผู้ใหญ่ประกาศแบบนี้มันก็เลยทำให้คนดูข้างล่างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคณะหมอลำที่ว่านี้ไปเอาเปรียบคนดูนะครับคณะหมอลำชื่อดังที่ว่านี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแสดงจบเช้าวันที่9กุมภาพันธ์นะครับในงานเทศกาลหอมแดงที่วัดบ้านขุมคําจังหวัดศรีสะเกษครับเล่นเสร็จปุ๊บนะครับกําลังเหมือนถ่ายรูปกับบรรดาคนที่มาดูเป็นแฟนคลับอยู่เลยนะครับมีเสียงตามสายมาจากขอกระจายข่าวนะครับพูดขึ้นมาทํานองบอกว่าเลิกเล่นเลยแบบนี้ปีหน้าไม่จ้างแล้วนะเด้อนะจะจ้างคณะใหม่ที่เล่นถึง 8:00 น.ได้ทําให้แฟนคลับเนี่ยงงไม่พอใจเหมือนกันคือแฟนคลับเขาเข้าใจนะเข้าใจคณะหมอลำของเขานะฮะว่าเขาก็เล่นตามเวลาแล้วนะครับก็โห่ร้องออกมาด้วยความไม่พอใจนะครับที่ผู้ใหญ่ประกาศออกมาแบบนี้แล้วไม่ใช่พูดแค่ครั้งเดียวก่อนที่คณะหมอลำชุดนี้จะขึ้นไปแสดงก็พูดแล้วเหมือนพูดดักหน้าไว้รอบหนึ่งฮะเรื่องนี้ออกมาครับทำให้หนุ่มโจเจ้าของวงหมอลำวงนี้ครับไม่พอใจทันทีงัดหลักฐานสัญญาการจ้างมาเลยครับบอกว่าจริงๆเนี่ยสัญญาจ้างระบุชัดเจนนะว่าขึ้นเล่นตอน3ทุ่มของวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็เลิกตอนตี5ของเช้าวันที่9กุมภาพันธ์ใช่ไหมเพราะว่าวันถัดมาเนี่ยหนุ่มโจบอกว่าคณะผมต้องเดินทางไกลไปเล่นอีกที่หนึ่งระยะทางเกือบ300กิโลได้โอ้ไกลเหมือนกันไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลิกตามเวลาครับแต่เอาจริงๆเขาก็เหมือนแถมให้เหมือนกันนะจริงๆต้องเลิกตี5ใช่ไหมก็เล่นแถมไปจนถึง 6:05 นาทีชั่วโมงนิดๆชั่วโมงอีก5นาทีนะที่เล่นเกินไปให้เขาก็งงว่าคณะหมอลำเขาผิดตรงไหนก่อนหนุ่มโจครับจะพูดบอกว่าเอาจริงๆนะผู้ใหญ่ไม่ได้พูดเฉพาะตอนจบนะตอนจะขึ้นเวทีก็พูดแบบพูดไม่ค่อยโอเคอ่ะพูดไม่ค่อยเพราะอ่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของเสียงที่ว่านี้ครับผู้ใหญ่วีรศักดิ์นะครับอัดคลิปขอโทษแล้วนี่แล้วก็ทําหนังสือขอโทษอีกฉบับหนึ่งโพสต์ลง Facebook นะครับเพื่อให้แฟนคลับของคณะหมอลำที่ว่านี้เห็นว่าผู้ใหญ่เองไม่ได้เจตนาผู้ใหญ่บอกว่ารักแล้วก็เคารพวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากเลยนะปีที่แล้วก็จ้างมาเล่นปีนี้ก็เลยจ้างมาอีกรอบนึงนะครับถ้าผู้ใหญ่ผู้จาล่วงเกิดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันอ๋อไอ้ก็ขอโทษไวเหมือนกันนะเออก็ขอโทษโอ้โหโดนกดดันหนักไงทัวร์ไปลงผู้ใหญ่ครับไปฟังเสียงผู้ใหญ่นิดนึงครับในฐานะที่เป็นผู้ได้กล่าวนะครับโดยผมมีเจตนาเพียงสิ่งนี้ให้ได้รับความเสียหายหมอลำนะครับโดยความจริงแล้วเนี่ยผมรักและเคารพทีมงานหมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพงอย่างยิ่งนะครับที่เมื่อปีที่แล้วก็ได้ว่าจ้างมาซึ่งปีนี้ก็เที่ยวว่าเฮาก็ยังตามยังหลักและเข้าหลบอยู่นะครับซึ่งปีนี้ผมต้องกราบขออภัยอย่างสูงนะครับที่ผมได้กล่าวหากว่าล่วงเกินสิ่งใดที่มันบ่เหมาะสมกับหมอลำผมบ่มีคิดอย่างอื่นนอกจากคําว่าขอโทษบอโจขอโทษทีมงานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ๋อผู้ใหญ่ก็เป็นแฟนคลับของหมอลำคณะนี้ไม่แปลกใจไงเพราะผู้ใหญ่กำลังติดลมอยู่กำลังม่วนอยู่ กำลังสนุกอยู่นะแต่ในมุมของเจ้าของคณะหมอลำวงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจไงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าสมมติว่าไม่มีการชี้แจงออกมาจากผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้นะ
หรือแม้กระทั่งการออกมาขอโทษนะคนจะเข้าใจผิดได้ว่าหมอลำคณะเขาเนี่ยเอาเปรียบคนดูไงใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงเดี๋ยวคนจะไม่ว่าจ้างกันแล้วเล่นประกาศเสียงตามสายเท่ากับประจานนะจ๊ะใช่ใช่คือเหมือนกับว่าคนภายนอกพอไม่รู้เดี๋ยวจะคิดว่าหมอลำคณะเขามีปัญหานะครับนี่บอสโจบอกว่าพวกผมเนี่ยนึกถึงเสมอนะว่าเจ้าภาพกับแฟนๆก็คือผู้มีพระคุณกับเราถ้าไม่มีเจ้าภาพไม่มีแฟนๆคนดูเนี่ยก็ไม่มีสาวน้อยบ้านแพงจนถึงทุกวันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะก็เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่แล้วกันผู้ใหญ่จ้างมาอีกรอบนึงแล้วรอบนี้ผู้ใหญ่ก็รูดซิปที่ปากด้วยนะอย่าไปพูดอีกเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเขาไม่มานะไม่เป็นไรหรอกผู้ใหญ่ก็ได้บทเรียนไปแล้วนะคะไม่รู้ผู้ใหญ่กึ๊บกึ๊บเปล่าไม่รู้อ่ะดิว่าแต่กำลังสนุกไงกำลังสนุกอ่ะเข้าใจเข้าใจได้เวลาคนเรากำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันติดลมอ่ะเนาะไม่เป็นไรค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ